ปี2 5 1 5นะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับก็สำหรับกองทัพไทยนะครับรวมถึงความมั่นคงไทยเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนะครับก็เป็น ปีที่อาจจะมีเรื่องไม่ค่อยดีมากกว่าดีนะครับก็อันนี้ก็เราก็ทราบกันดีนะครับว่าเป็นเรื่องไหนบ้างนะครับก็แต่ว่าวันนี้เราจะมาดูในส่วนของการจัดซื้อจัดหานะครับรวมถึงโครงการต่างๆของกองทัพไทยนะครับที่มีการดาเนินการมานะครับก็คาบเกี่ยวกันนะครับระหว่างปีงบประมาณ65กับ66อันนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวบางส่วนเหมือนกันนะครับแม้ว่างบประมาณเนี่ยจะน้อยลงนะครับแล้วก็โครงการจัดซื้อจัดหานี่ทำได้ไม่มากนักนะครับแต่ว่าก็พอมีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับ เราไปดูเหล่าทัพแรกกันก่อนนะครับก็คือกองทัพบกนั่นเองกองทัพบกเนี่ยก็มีการจัดหาวุธใหญ่ๆอยู่ไม่กี่รายการนะครับที่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าโครงการที่มประสบความสำเร็จก็มีนะครับเช่นเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์แบล็ฮอสมือ2ครับอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับแต่ว่าโครงการที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือการจัดหาจาวลินนะครับซึ่งอันนี้จจวลินก็มีการขออนุมัติคองเกรสไว้ที่ จํานวนแท่นยิง50แท่านยิงนะครับแล้วก็จานวนจรวด200นัดนะครับแต่ว่าการจัดหาจริงเนี่ยน่าจะไม่ถึงนะครับก็น่าจะเป็นการจัดหาแค่ราวๆสัก20แท่านยิงกับจรวดก็จรวดหหน่าจะจํานวนหนึ่งนะครับก็สักสี่ห้าสิบนัดนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดหาไม่ถึงแต่ว่าก็เป็นการจัดหาที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างแรกเลยก็คือ,อ,อจริงๆกองทัพบกเนี่ยมีสไปดเอ็มอยู่แล้วนะครับอันออน,นี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมถึงมีการจัดหาเจวรินซึ่งก็เป็นจรวดในคลาสคล้ายๆกัน สองก็คือเจวารินเนี่ยย่ังที่เราทราบกันนะครับว่าสร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยในสงครามยูเครนกับรัสเซียนะครับเพราะว่าเจวารินเนี่ยสามารถจะทาลายรถถังของรัสเซียเนี่ยได้หลายร้อยคันเลยทีเดียวเจวารินเนี่ยก็ประสิทธิภาพไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ากองทัพบ,บกเอามาใช้งานเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นข่าวรีมากกว่าไม่ดีนะครับเพราะว่ารถถังในรอบๆนี่นะครับ หมายถึงว่าถ้าางเป็นประเทศที่น่าจะเป็นภัยคูกคามกับไทยนะครับก็เจวลินเนี่ยสบายเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีเจวรินเนี่ยมันก็ค่อนข้างรับประกันได้นะครับว่ากองทัพบกเนี่ยน่าจะมีขีดความสามารถในการรับมือรถถังได้เป็นอย่างดีนะครับติดอยู่ที่จํานวนนะครับอาจจะยังไม่มากนะครับถ้าถ้าสามารถที่จะหางบประมาณมาจัดหาได้จํานวนมากกว่านี้นะครับก็น่าจะดีกว่า อีกงานหนึ่งครับก็คือปืนใหญ่ lg one mark 3นะครับซึ่งอันนี้ก็มีการจัดหามาทดแทนปืนใหญ่ร้อยห้ารุ่นเก่านะครับก็น่าจะต้องทยอยปลดประจิการไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แทนปืนใหญ่ไปเรื่อยๆคราวนี้กองทัพบ,บกเนี่ยมีปืนใหญ่รุ่นเก่าเนี่ยอยู่เป็นร้อยร้อย,อย,อยเป็นร้อยกระบอกเลยนะครับการที่จะทดแทนได้ทั้งร้อยกระบอกเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องยากมากทีเดียวเพราะว่าน่าต้องใช้งบประมาณหลักหมื่นล้านบาทเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ยังเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายในกองทัพบ,บกเนี่ยจะทํำยังไงต่อไปกับการทดแทนปืนใหญ่ให้ได้แบบนี้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนะครับก็คงเป็นการทยอยจัดหาสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็คือจัดหา LG1 นะครับไปสมทบไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับการจัดหาแบ็คฮอกนะครับที่ว่าจัดหาที่ระสองสำสองสำรนะครับคงต้องเป็นอย่างนั้นไปการจัดหาแบบนี้นะครับคงทํา มันก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในแง่ของการบริหารโครงการนะครับเพราะว่าราคาก็น่าจะได้แพงแล้วก็การฝึกอะไรเนี่ยแล้วก็รุ่นนะครับมันก็ค่อนข้างคละกันไปแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะครับตามภาวะงบประมาณสมมติว่ากองทัพบกเนี่ยก็ไม่ค่อยทําโครงการขนาดใหญ่อยู่แล้วครับใช้วิธีซอยๆจัดหาไปอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหว2โครงการของกองทัพบกนะครับปีที่ผ่านมากองทัพบกไม่ค่อยมีดราม่าอะไรนะครับเนี่ยโชคดีมากเลยนะครับสำหรับกองทัพเรือนะครับซึ่งก็เป็นเหล่าที่ดราม่าค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอย่างทีี่เรรราาทบบกกัันนดะคค็ื เรื่องเครื่องยนต์เรือดำน้ำครับซึ่งก็ยังรู้จะจบยังไงนะครับอันนี้เนี่ยแม้ว่า80นะครับคิดว่าน่าจะเป็นการยอมรับเครื่องยนต์จีนแน่ๆแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เราพูดมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ขอยกยอดไปแล้วกันนะครับคราวนี้มาดูโครงการอื่นนะครับก็คืออย่างเช่นการจัดหาเฮอร์เมส900นะครับคือเฮอร์เมส900เนี่ยก็มีปัญหาดราม่าที่ให้พูดถึงเยอะเหมือนกันนะครับในแวดวงทั้งแวดวงการเมืองแล้วก็แวดวงประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยใน นักสังเกตการทหารหรือว่าสมาชิกของบอร์ดเราเนี่ยครับในกลุ่มเราเนี่ยก็จะพูดกันในประเด็นคือคือเขาไม่ไดส้สงสัยเรื่องประสิทธิภาพนะครับเพราะว่า h e r m e เ900เนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ได้รับการพิสูจน์แล้วก็ยืนยันมาแล้วครับในหลายสมรงภูมิแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดกันเนี่ยก็คือว่า ถ้าจัดหาโดรนจากจีนเนี่ยมันก็จะติดอาวุธได้นะครับแต่ว่าจัดหาเฮอร์เมส900เนี่ยติดอาวุธไม่ได้นะฮะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเหมือนก็มีข่าวมาว่าอิสราเอลเนี่ยไม่อนุมัติขายอาวุธให้กับไทยนะครับในการมาติดกับเฮอร์เมส900อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่านโยบายของอิสราเอลเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าถอยมาดูเนี่ยอิสราเอลก็แทบไม่ไม่ขายอาวุธที่ติดตั้งกับโดรนให้ใครเลยนะครับทั้งทั้งที่อาว ทอบอไทยก็มีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องการขายสปเนี่ยไม่น่ามีปัญหาแต่พอมาติดกับโดรนเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของต้นทางของอิสราเอลเองนะครับเราก็เราก็ว่ากันไม่ได้นะครับแต่ว่าเออมันก็มีข้อเปรียบเทียบน,นะครับว่าถ้าจัดหาโดรนอย่างวิ่งหลองของจีน,นครับหรือว่า ch-4 เนี่ยอันนั้นมาพร้อมอาวุธเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้อาวุธได้นะครับประสิทธิภาพเนี่ยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าโดรนของอิสราเอลอย่าง hermes เลยนะครับล้วก็ โดรนของจีนเนี่ยก็ถือว่าคอมแบทพรูฟเว่นแล้วนะครับในตอนออกกลางนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็พูดพูดกันนะครับว่าทําไมถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยทอรอถึงเลือกโดรนที่ไม่ติดอาวุธมากกว่าติดอาวุธ แต่ตรงนี้เนี่ยถ้าจะพูดกันให้สบายบายใจไปหน่อยนะครับก็คือว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยซื้อโดรนติดอาวุธมาก็ไม่รู้นะครับว่าทอรอจะใช้ยังไงนะครับเพราะว่าทอรอเนี่ยเป็นเหล่าที่มีประสบการณ์ในการใช้งานโดรนเนี่ยน้อยที่สุดในบรรดา3เหล่าแต่ตอนนี้ทรอรกกาลังมีฟลีทของโดรนเนี่ยใหญ่ที่สุดในบรรดา3เหล่าเลยนะครับแล้วก็อทรอรก็ยังไม่เคยใช้โดรนที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับไม่ว่าใครในประเทศก็ยังไม่เคยนะครับแต่ว่าทรอรก็ยังมีของไฮเอ็นที่สุดของประเทศแล้วนะครับก็ เอาตรงๆเลยคือว่าถึงมีอาวุธหรือไม่มีอาวุธเผอจะไม่ต่างนะเพราะว่ายังเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทอรอออกแบบหลักนิยมในการใช้งานเอ่อตงติดอาวุธไว้ยังไงนะครับก็อันนี้ก็ลืมไปก่อนนะครับเพราะยังไงก็ไม่มีไม่มีไม่มีติดอาวุธอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะฮะอีกโครงการหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือการจัดหา v n 1 6นะครับซึ่งอันนี้ก็เข้ามาก็คือพูดง่ายๆว่าเข้ามาทดแทนในบทบาทของรถถังในหน่วยนาวิเกยทินนะครับเพราะว่า ทอทรอเนี่ยก็ไม่มีรถถังประจําการในน้วิโยทินมาพักใหญ่แล้วนะครับการที่จะจัดหารถถังหลักเนี่ยก็คงเป็นเรื่องยากนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นไปจัดหาวีเอิดีกว่านะครับซึ่งก็เป็นคล้ายยาน a อเนะครับแต่ว่าติดปืนใหญ่รถถังนะครับก็เป็นการจัดหาใน2ระยะนะครับแต่คิดว่าจํานวนสุดท้ายที่มีการจัดหาเนี่ยก็น่าจะไม่มากนักนะครับคิดว่าไม่น่าเกิน15คันนะครับตามอัตราเดิมนะครับที่กองทัพเรือเ,เคยมีในหน่วยน้วิโยทิน วีเอสิบเนี่ยน่าจะนําไปใช้กับทั้งเรือหลวงช้างแล้วก็เรือหลวงอ่างทองเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการสนับสนุนการยกพลขึ้นบกของนาวิกโยทินไปแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วน่าสนใจแล้วก็จริงๆแล้วก็น่าดีใจนะครับก็คือการจัดหา R หกรนะครับของนอยอนะครับซึ่งก็มีข่าวว่าจำนวน2คันนะครับทีโก็ระบุชัดเจนนะครับว่าจะเป็นการจัดหา R ่อ R600 แล้วก็เป็นเป็นไม่มีคู่แข่งนะครับเป็นสเปคของ R 6 0 0เลย เพียงแต่ว่ามันก็มีข่าวนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยไม่รู้โครงการมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าก็มีข่าวว่า600เน้่ยในระหวางการทดสอบเนี่ยพบปัญหาในการทดสอบรวมถึงอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่าสัญญาเนี่ยจะยังไม่ได้เซ็นเลยนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราเอาใจช่วยนะครับอยากให้ r 6 0 0เนี่ยได้เกิดในกองทัพเรือไทยนะครับเราก็อยากให้พนัสเนี่ย ได้ดีลนี้นะครับกับกองทัพเรือไทยนะครับก็น่าจะเป็นการเปิดตัวที่ดีถ้ามันต้องมีอันเป็นไปจริงๆนะครับก็น่าเสียดายถือว่าน่าเสียดายมากทีเดียวนะครับก็รุนนะครับเอาใจช่วยให้อาหกร้อยเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยนะครับผมสำหรับกองทัพเรือเออกองทัพอากาศนะครับกองทัพอากาศเนี่ยนอกจากเน้นไปที่การจัดหา f 3 5ซึ่งกองทัพอากาศเนี่ยทุ่มก็ประมาณสุดตัวเลยนะครับไม่ไม่เหลืองบแทบไม่เหลืองบประมาณให้กับโครงการอื่นเลยเนี่ย โครงการอื่นที่มีความเคลื่อนไหวในปีที่ผ่านมานะครับก็อย่างเช่นการอัปเกรด4 1รนะครับเพราะว่าจริงๆ2ปีก่อนนะครับซีรเนี่ยกองทัพอากาศเนี่ยบอกว่าจะต้องจัดหาใหม่นะครับอัปเกรดใช้งานต่อไม่คุ้มแล้วนะฮะแต่ว่าพอเป็นปีที่แล้วนะครับกับใครเป็นว่ากองทัพอากาศบอกว่าเออไม่เป็นไรใช้ต่อได้นะฮะไปซื้อ f 3 5ดีกว่าอันนี้ก็แปลกๆอยู่นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมแต่ในการตัดตัดสินใจไปจัดหา F 3 5เนี่ยมันก็กลายเป็นว่า กองทัพอากาศเนี่ยจะไม่มีงบประมาณเนี่ยไปทําอะไรอีกพักใหญ่ครับอีกเป็นสิปีแน่นอนดังนั้นเนี่ยซีรีส์10เนี่ยลืมไปได้เลยครับซีรีส์เจ j เนี่ยคงจะหาไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็คงต้องใช้ต่อถึงอายุ5-60ปีแน่นอนการอัปเกรดเนี่ยมันก็ไ็นใา่อัปเกรดเล็กนะครับก็ทําให้แค่พอใช้ได้นะครับไม่ได้ทําให้ประสิทธิภาพสูงมากมายอะไรนะครับโดยเฉพาะ่างยิ่งโครงสร้างครับซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไป อันนี้ก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย x 3 5เนี่ยจะได้ไหมนะครับซึ่งพอ x 3 5ได้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อโครงการอื่นๆของกองทัพหลายโครงการเลยทีเดียวอีกอันหนึ่งนะครับที่มีการปรับปรุงแล้วก็ทำไปสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คือกลิฟเพนนะครับ MS20 นะครับของกองทัพอากาศไทยนะครับก็มีการปรับปรุงตั้งแต่ปลายไตรมาสที่1นะครับจนถึงไตรมาสที่3นะครับก็เป็นการอัปเกรดซอฟต์แวร์ให้กับกลิปเพนนะครับเป็นการอัปเกรด เล็กนะครับใช้งบประมาณไม่มากครับแต่ว่าเพิ่มประสิทธิภาพได้ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยรองรับการใช้งานเมทิเออร์นะครับรวมถึงคาดว่านะครับอันนี้ต้องย้ำว่าคาดว่าน่าจะมีการปรับปรุงเรดาร์นะครับให้มีความสามารถในการใช้งานเมทิเออร์ได้ก็คือเป็นเรดาร์รุ่น mk 4นะครับก็หวังว่าจะมีการปรับปรุงครับแต่ว่าการอัปเกรดก็จบแล้วนะครับเรียบร้อยไม่มีปัญหาก็ใช้งานได้ต่อไปนะครับแล้วก็กริฟเพนเนี่ยก็ใช้งานได้ยาวๆนะครับอีก20ปีได้สบายเลยนะครับสำหรับ อยู่กับกองทัพอากาศไทยอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็น T6 กับ a t 6นะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่ดําเนินการมาต่อเนื่องนะครับโดยปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการรับมอบ T6 กนะครับจำนวน2ลําแรกนะครับก็มาแลนดิ้งที่ประเทศไทยแล้วนะครับคิดว่าปีวันเด็กปีนี้นะครับปี66เนี่ยน่าจะมีการจัดนะครับซึ่งถ้ามีการจัดนะครับเราก็น่าจะได้เห็นของจริงแล้วก็ตัวจริงครับของ T6 ในวันเด็กที่กองทัพอากาศนะครับก็รอรุ่นกันนะครับ อีกโครงการหนึ่งนะครับก็คือการรับมอบเฮลิคอปเตอร์ H135 นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการกลับมามีเฮลิคอปเตอร์ฝึกอีกครั้งหนึ่งนะครับของกองทัพอากาศนะครับหลังจากที่ปรับยำการเหิวอีไปเอ่ H135 เนี่ยก็นอกจากจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ฝึกนะครับก็ยังเป็นเฮลิคอปเตอร์ VIP ด้วยนะครับอีกการหนึ่งนะครับก็ต้องจับตาครับคือกาโครงการปรับปรุง Alpha 7นะครับซึ่งอันนี้สิ่งที่น่าจับตาคือว่าโครงการเนี่ยยังดําเนินการไม่ทันจบเลยนะครับแต่ว่า มีก็ไม่ใช่มีข่าวนะครับก็คือกองทัพอากาศก็กออกมาพูดชัดเจนเลยกับผู้ชญชาการทหารอากาศกาท่านที่แล้วนะครับบอกว่ากําลังจะเร่งปลดประจําการทิ้งแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเพิ่งอัปเกรดอัปเกรดไม่ทันจบเลยจะปลดทิ้งแล้วนะครับเพราะว่าจะเอาเงินไปซื้อ f ส5ห้านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับ f ส5ห้าเนี่ยมันเหมือนโครงการแทรกนะครับมันแทรกมาทุกอย่างเลยทําให้ตอนนี้แผนงานมันเปลี่ยนเยอะมากแล้วก็ คือสมุดปกขาวอันเก่าเนี่ยลืมไปได้เลยนะครับมันแทบจะเหมือนกับถูกฉีกทิ้งไปแล้วนะครับเขาร่างสมุดปกขาวใหม่แล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างใหม่แน่นอนอันเนี้ยก็อรอดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับสมุดปกขาวเล่มใหม่นะครับก็คาดว่าน่าจะได้เห็นก่อนตุลาหกหกนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้าวๆนะครับรีแคปร้าวๆให้ฟังครับเร็วๆครับพูดรัวเลยของโครงการทั้ง3เหล่าทัพนะครับสังเกตว่ามีก็ไม่ได้มากนักนะครับแต่ก็ไม่ได้น้อยนะครับแล้วก็ภาวะงบประมาณเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนี้ไปอีกสักอย่างน้อยปี6869หนะครับหรือว่าอาจจะเป็นปี70ูนได้เลยนะครับกว่าที่ภาวะงบประมาณเนี่ยจะกลับมาก่อนภาวะโควิดนะครับซึ่งก็ ตอนนี้กองทัพก็ต้องไปปรับตัวนะครับแล้วก็ใช้งานกระเบื้เกษียณหน่อยนะครับรวมถึงปรับแผนในการลดค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อที่ทําให้ระบบอาวุธที่ใช้งานเนี่ยยังใช้งานต่อไปได้นะครับการที่ซื้ออาวุธมาแล้วซ่อมไม่ได้หรือว่าไม่มีงบซ่อมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราก็เห็นกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยต้องไปกลับกลับไปคิดนะครับอย่านเน้นซื้ออย่างเดียวครับซ่อมเครื่องแล้วก็ซ่อมอาวุธให้ใช้งานต่อได้ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตีมที่กองทัพต้องพิจารณาในที่สุดนะครับผมก็เดี๋ยว คลิปหน้าล้วก็เจอกับเรื่องใหม่กันต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะไม่มีอะไรต้องอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องสุโขทัยอีกแล้วนะครับนอกจากการเจอ,เอ,อผู้สูญหายนะครับก็หวังว่าจะได้เจอครบทุกคนนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับปีนี้ก็น่าจะมีเรื่องที่น่าสนใจรวมถึงกุมภาหรือมีนานี้นะครับก็น่าจะเป็นช่วงเวลาของการเสนองบประมาณในปี -67 แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะพอทราบแล้วก็พอไฟนอลไลซ์ได้แล้วครับว่าเ,เราทับอะไรนะครับ มีการเสนอโครงการไหนบ้างนะครับก็เราติดตามต่อไปนะครับเราจะค่อยๆวิเคราะห์ให้ฟังกันตลอดปี